ผู้ชมคะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนนะคะแต่เขตเลือกตั้งที่2เขตปทุมวันเลือกกันภายในห้างสยามพารากอนค่ะมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากเป็นอันดับ2ของกรุงเทพมหานครที่นี่แม้ต้องไม่เผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนแต่ก็มีปัญหาระบบ QR code ตรวจสอบชื่อและลำดับเลขล่มนะคะล่มตั้งแต่เปิดหีบเลยค่ะเนื่องจากมีผู้มาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากเราจะไปติดตามจากคุณจิรพรคำพาพันธ์ค่ะรายงานสดจากสยามพารากอนค่ะคุณจิรพรคะเชิญค่ะคุณสิริมาคุณพิมพ์พิมลคะสภาพอากาศที่สยามพารากอนไม่ร้อนเลยนะคะแต่ที่ทำเอาผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทบหัวร้อนก็คือในเรื่องของระบบสแกน QR code ตรวจสอบลำดับที่แล้วก็ชุดของจังหวัดล่มตั้งแต่เปิดหีบการเลือกตั้งเลยค่ะบรรยากาศเป็นแบบไหนคนแน่นมากขนาดไหนถึงทำให้ระบบล่มได้ไปชมภาพนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็นอกเขตของเขตปทุมวันจัดขึ้นที่สยามพารากอนชั้น5นะคะวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,750 คนเมื่อคนมากขนาดนี้คนแน่นขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งเกิดการสแกน QR code ไปตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งทั้งลำดับเลขที่รวมไปถึงชุดของจังหวัดไม่สามารถสแกน QR code ไปได้เลยนะคะเนื่องจากมีประชาชนมาใช้สิทธิ์พร้อมๆกันจำนวนมากค่ะก็มีพบบ้างครับในการตรวจว่าตัวเองที่อย่างของน้องที่มาด้วยกันเนี่ยทั้ง3คนต่างจังหวัดทั้ง3คนก็คือดูว่าเลขประจำตัวของตัวเองฮะที่อยู่ชุดไหนอะไรจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบมาจากบ้านแล้วก็คือจะมีเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะฮะที่ตรวจสอบว่าตัวเองอยู่ลำดับที่เท่าไหร่พอมาดูที่ตัวป้ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็เลยเห็นว่าอ๋อเลขของตัวเองเนี่ยอยู่ในภาคไหนอยู่ตรงไหนก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะวันนี้สยามพารากอนเรียกว่าห้างแตกก็คงไม่ผิดนักนะคะเนื่องจากว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละค่ะถือว่าเป็นกลุ่มหลักๆเลยกลุ่มนิวเวอร์เตอร์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากพวกเขาตื่นตัวค่ะคุณผู้ชมมารอกันตั้งแต่เช้ามารอตั้งแต่หีบบัตรการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่เปิดให้การเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะคะพวกเขาก็บอกนะคะว่ามีการรีวิวทั้งนโยบายของพรรครวมไปถึงคุณสมบัติผู้สมัครด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของความเห็นทางการเมืองกับครอบครัวก่อนจะมาเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยค่ะเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับมันก็จะตื่นเต้นใช่ไหมเราก็ต้องหาข้อมูลว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขามีแนวทางในการดำเนินงานต่อไปอย่างไรใช่ไหมครับมีแนวทางมีอุดมการณ์ยังไงผมคิดว่าตรงนี้สำคัญมากวิธีการก็คือเราก็อาจจะดูดีเบตพวกนั้นต่างๆแล้วก็ดูปราศัยพรรคที่เราชอบแล้วก็คนที่เราเลือกครับคนที่เราใช่นะครับดีเบตปราศัยครับมันช่วยในการตัดสินใจเราเยอะช่วยมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสื่อสารมันเป็นการสื่อสารเหมือนการหาเสียงมันเป็นบทสนทนาระหว่างพรรคการเมืองกับผู้เลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการสื่อสารสำคัญมากความคิดของพรรคการเมืองผู้สมัครเนี่ยจะสื่อสารไปสู่ผู้เลือกตั้งอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการปราศัยแล้วการดีเบตนั่นก็เป็นความเห็นของกลุ่มวัยรุ่นนะคะบอกว่าทั้งเวทีการปราศัยรวมไปถึงการดีเบตถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจมาเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับภาพรวมการเลือกตั้งที่สยามพารากอนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีการกระทำผิดกฎหมายนะคะส่วนบรรยากาศความอบอ้าวความร้อนที่นี่ไม่มีแน่นอนค่ะคุณสิริมาคุณพิมพ์พิมลคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางสยามพารากอนที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าคือสแกน QR code เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาจุดนี้นะคะบอกว่าจะนำไปปรับปรุงเพื่อที่ให้การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้ไม่ให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปค่ะ